สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มก็จะมารีวิวตัวน้ำพริกน้ำย้อยนะคะคือช่วงนี้นี่อิ่มเห็นน้ำพริกน้ำย้อยเขาขายกันมากแล้วทีนี้เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วน้ำพริกน้ำย้อยนี่คืออะไรก็พอไปเห็นในตลาดก็เลยซื้อมานะคะเขาบอกว่าเป็นน้ำพริกน้ำย้อยเมืองแป้นะคะเมืองแป้ก็คือจังหวัดแพร่นะคะเดี๋ยวเราก็มาชิมดูกันว่าน้ำพริกน้ำย้อยคืออะไรนะคะตรงนี้เห็นเขาขายกันเยอะนะขออนุญาตใช้มือกันนี่ก็เป็นเหมือนกับพริกไม่ใช่พริกพริกมันเคลือบอยู่แล้วเนาะแต่พูดถึงว่ากินไปเมื่อกี้เป็นหอมแดงอะค่ะเป็นหอมแดงเป็นหอมแดงผสมพริกนะแล้วก็เหมือนกับเอาไปทอดหรือผัดน่าจะเป็นหอมแดงเอาไปทอดก่อนแล้วก็เอามาคลุกกับน้ำพริกนะคะดูข้างล่างซิว่ามีอะไรก็เป็นพริกทั้งนั้นเลยจะมีกุ้งหรือเปล่าเดี๋ยวชิมก่อนนะเป็นหอมแดงเหมือนจะมีกุ้งแห้งเล็กๆนะใช่ค่ะคือเป็นส่วนผสมของหอมแดงกุ้งแห้งแล้วก็พริกนะคะซึ่งเขาอาจจะไปทอดแล้วก็มาคลุกผัดหรือคั่วกันทีหลังประมาณนี้ก็เนี่ยนะคะการรีวิวน้ำพริกน้ำย้อยสำหรับคนไม่รู้จักซึ่งอิ่มก็เพิ่งมารู้จักเหมือนกันก็ประมาณนี้ค่ะอร่อยมากสำหรับคนที่ชอบกินหอมแดงอันนี้ก็กินกับข้าวประมาณพวกน้ำพริกนรกหรือน้ำพริกสวรรค์อะไรเงี้ยเนาะมันก็จะแห้งๆอย่างนี้นะคะเก็บรักษาได้นานแล้วก็กินกับข้าวอร่อยอะไรเงี้ยนะง่ายดีค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ